วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SME Zone by ชุมทางอาชีพรายการดีๆที่จะนำเสนอเรื่องราวของธุรกิจที่น่าสนใจจากประสบการณ์โดยตรงของเจ้าของธุรกิจเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเงินสร้างอาชีพซึ่งไอเดียเหล่านี้จะช่วยทำเงินและพลิกชีวิตคุณให้รวยได้ในช่วงข้ามคืนค่ะคุณผู้ชมคะเชื่อไหมล่ะคะว่ามนุษย์เงินเดือนเมื่อถึงจุดหนึ่งก็อยากจะมีกิจการเป็นของตัวเองค่ะเหมือนกับคุณจิตกรวรรณเสวกหรือคุณเปิ้ลที่ก่อนหน้านี้เป็นช่างตัดผมธรรมดาแต่ก็ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะกลายเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ Yes It Is ร้านตัดผมชื่อดังธุรกิจที่หลายคนมองว่าไม่น่าจะสร้างมูลค่าได้ขนาดนี้แต่ด้วยความคิดที่กล้าลองผิดลองถูกและมั่นใจว่าร้านตัดผมสามารถสร้างเงินได้จึงตัดสินใจเริ่มต้นแฟรนไชส์ร้านตัดผมโดยเริ่มจากการขายช่วงร้านตัดผมธรรมดาให้คนที่สนใจถึง2ร้านก็เลยมองเห็นนะคะว่ามีรูทางทางธุรกิจนับล้านบาทปัจจุบัน Yes It Is มีแฟรนไชส์มากมายนับร้อยสาขาทั่วประเทศจนก้าวเข้าสู่ธุรกิจมูลค่า100ล้านค่ะเราจะเห็นค่ะว่าธุรกิจร้านตัดผมเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เราไม่อาจมองข้ามขอเพียงเรามีไอเดียรู้จักการสร้างจุดขายการสร้างแบรนด์ทำให้คนจดจำก็จะทำให้ธุรกิจร้านตัดผมธรรมดามีจุดเด่นทำให้ธุรกิจของเราไม่ซ้ำกับคู่แข่งและสิ่งเหล่านี้ค่ะที่คุณเปิ้ลให้ความใส่ใจและพัฒนาตัวเองมาตลอดสำหรับท่านที่สนใจอยากจะมีร้านตัดผมเป็นของตัวเองอาจจะไม่ต้องมีประสบการณ์ค่ะก็สามารถเลือกตัดสินใจทำธุรกิจกับ Yes It Is ได้เพราะว่าคุณเปิ้ลมีทีมงานและแผนงานบริหารร้านตัดผมไว้รองรับและได้มาตรฐานเหมือนกันทุกสาขาค่ะคุณผู้ชมที่สนใจธุรกิจแฟรนไชส์ร้านตัดผมเงินล้าน Yes It Is สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่คุณเปิ้ลค่ะโทร0879005535และ086-315-5383ค่ะครับสวัสดีครับผมจิตกรมนัสเวกนะครับหรือเปิ้ลนะครับ CEO บริษัทเยสอิทอิทจำกัดนะครับเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับแฟรนไชส์เยสอิทอิทนะครับเยสอิทอิทนะครับเราเป็นแฟรนไชส์นะครับที่ตอนนี้เรามีการแตกแขนงออกมาเป็นแบรนด์อื่นอีกนะครับอย่างเช่นเยสเจแปนนะครับเป็นร้านตัดผมเฉพาะวัยรุ่นนะครับที่มีสไตล์ความเป็นญี่ปุ่นนะครับแล้วตอนนี้เราก็มีในส่วนของ The Barber เป็นร้านตัดผมเฉพาะสุภาพบุรุษตอบสนองความเป็นสุภาพบุรุษจริงๆนะครับและตอนนี้ออกมาล่าสุดเลยกับ Yes It Is The Exclusive เป็นแบรนด์ที่หรูหราพอๆกับแบรนด์ดังๆในเมืองไทยอย่างธุรกิจตัวอื่นของบริษัทเราเนี่ยเรายังมีอีกหลายตัวนะครับซึ่งปีหน้าเจอกันแน่นอนครับกับการเปิดตัวประวัติความเป็นมาของ Yes It Is เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคือจริงๆแล้วผมก็เป็นช่างตัดผมธรรมดาคนหนึ่งซึ่งผันตัวมาเป็นเจ้าของร้านก่อนแล้วเปิดร้านแรกแล้วเราตกแต่งร้านเนี่ยเหมือนกับโดนใจลูกค้าซึ่งพอร้านแรกโดนใจลูกค้าเนี่ยมีคนมาขอเซ้งเราก่อนร้านแรกมีคนขอเซ้งไปเอ้ยเราได้กำไรจากการเซ้งเราทำมาอีกตัวนึงทำมาอีกร้านนึงหลังจากนั้นมีคนมาขอเซ้งอีกเอาละเราเริ่มเข้าทางละแต่ณวันนี้แล้วอุปกรณ์ทุกชิ้นของ Yes It Is เราปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนณวันนี้เราถือว่าแบรนด์เราใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานแล้วจริงๆนะครับตอนนี้ย่างเข้าสู่ผ่านปีที่2มาเรียบร้อยนะครับย่างเข้าสู่ปีที่3ตอนนี้แบรนด์ Yes It Is มีนะครับเฉพาะ Yes It Is นะครับเกือบ70สาขานะครับแล้วยังมีแบรนด์ย่อยไม่ว่าจะเป็นเยสเจแปนนะครับThe Barber แล้วล่าสุดนี้กำลังจะเปิดตัวก็คือ Yes It Is The Exclusive ซึ่งตอนนี้ก็รวมๆแล้วก็น่าจะเกือบ80สาขานะครับปกติเนี่ยเราก็จะดูในส่วนของภาพลักษณ์นะครับอย่างตัวร้านเราเนี่ยมันค่อนข้างจะโดดเด่นอยู่แล้วนะครับ อุปกรณ์เราเนี่ยค่อนข้างจะทันสมัยแล้วไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพของตัวช่างนะครับซึ่งตรงนี้เราได้มาตรฐานแล้วเรามีการพัฒนาแบรนด์อย่างต่อเนื่องก็จริงแต่ว่าเวลาเราเปิดร้านแต่ละสาขาเนี่ยเรามีการสร้างกระแสเราจะไปได้ไวไม่มีร้านทำผมที่ไหนเปิดตัวด้วยการจัดแฟชั่นโชว์แต่เยสอิทอิททำครับกลุ่มลูกค้าไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานะครับตัวพนักงานบริษัทหรือแม้แต่พวกกลุ่มของดาราซึ่งตอนนี้เรามีทุกเกรดนะครับอีกหน่อยคนเวลาตัดผมก็ต้องนึกถึงอย่างน้อยๆ Yes It Is นะครับ Yes It Is
มีการทำประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอินเทอร์เน็ตนะครับในส่วนของการโฆษณาในหนังสือนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราจัดให้ลูกค้าได้ตลอดนะฮะอย่างแรกเลยที่คุณลูกค้าได้รับแน่นอนเลยคือลูกค้าได้เจอกับเจ้าของแบรนด์ตัวจริงนะครับอีกอย่างนึงที่ทำให้แบรนด์เราขายได้ดีก็คือเรามีการซัพพอร์ตตัวช่างนะครับให้กับทางลูกค้านะฮะไม่ว่าจะเป็นเรามีการเทรนงานอยู่ตลอดนะครับแล้วตอนนี้เรามีการพัฒนาไปไกลกว่านั้นก็คือเรากำลังจะเปิดเป็นศูนย์อบรมพนักงานเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยถือว่าเป็นการรองรับของตัวแบรนด์ที่กำลังขยายไปอย่างต่อเนื่องนะครับเรามีแบรนด์ที่เข้ามาซัพพอร์ตเราอีกแบรนด์หนึ่งก็คือแบรนด์L'Oréal นะครับเราจะมีการเทรนงานโดยผลิตภัณฑ์ที่เราใช้นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของเรานะครับจะบอกว่าธุรกิจร้านเสริมสวยเนี่ยเราหากินกับบนมนุษย์นะครับถ้ายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยไม่มีใครไม่หยุดดูแลตัวเองถูกไหมครับถามว่าตลาดมันยังกว้างไหมมันยังเหลือที่ให้กับร้านเราอีกเยอะเยสอีดีสเนี่ยสามารถที่จะก้าวขึ้นไปได้เร็วนะครับบอกได้เลยว่ายังมีที่ธุรกิจตัวเนี้ยให้กับเยสอีดีสอีกเยอะครับของเราเนี่ยก็คืออาจจะมีเรื่องปัญหาของช่างเมื่อก่อนนะครับเรายังไม่ได้โตขนาดนี้เราไม่มีซัพพลายเออร์ที่ดูแลตรงนี้ก็จะมีเรื่องหาช่างไม่ทันนะครับเราจะบอกเลยว่าแบรนด์เราเนี่ยอัตราค่าจ้างของช่างแต่ละคนเนี่ยถือว่าเป็นอัตราที่สูงกว่าแบรนด์อื่นเราถือว่าธุรกิจเสริมสวยเนี่ยเป็นธุรกิจที่กำไรดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบ่งกำไรบางส่วนเพื่อไปซัพพอร์ตตัวช่างน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าครับตรงนี้จากช่างตัดผมธรรมดานะครับโคนรถเมย์ไปทำงานกินข้าวบ้างบางมื้อแล้ววันหนึ่งเนี่ยมีอะไรที่มาเปลี่ยนชีวิตเราทุกวันนี้ยังเหมือนตัวเองฝันอยู่เลยว่าเคยนอนแค่ห้องเช่าอพาร์ตเมนต์นะครับมันก็ดูหรูที่สุดแล้วแต่วันนี้ได้นอนเตียงอุ่นๆเปิดแอร์เย็นๆตื่นเช้ามากับการที่เราได้อาบน้ำอุ่นนอนแบบมีทุกอย่างอยู่ในชีวิตเราอะครับรถบ้านจะมีใครคิดว่าวันหนึ่งเราจะได้มาเซ็นในเอกสารที่ตัวเองเป็นประธานบริษัทหรอครับตรงเนี้ยเย็ดอิดอิดให้ผมจริงๆเราไม่ได้ภูมิใจคนเดียวคนรอบข้างเรานะครับพี่น้องเราจากเราไม่เคยมีอะไรให้เขาเลยณวันนี้ทุกคนมีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวร้านเย็ดอิดอิดเองที่เราเปิดให้พี่น้องเรานะครับตัวแม่เราทุกวันนี้เราก็ดูแลนะครับซึ่งเราก็ไม่คิดว่าเราจะมีวันนี้เหมือนกันแนวคิดของผมนะครับคือผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะตะเกียกตะกายมี1อยากจะมี2มี2อยากจะมี3กับตรงนี้ก็คือเราทำยังไงก็ได้ให้ไอ้1ถึงต่อไปเนี่ยทุกคนไอ้ทุกอย่างเนี่ยไปได้ในทางเดียวกันนะครับตรงนี้จะเป็นจุดยืนของเย็ดอิดอิดเหมือนกันนะครับให้ลูกค้ามั่นใจไว้เลยว่าความเป็นจิตรกรวรรณเสวกไม่เคยทอดทิ้งเย็ดอิดอิดครับก่อนอื่นคุณศึกษาตัวคุณเองก่อนว่าคุณชอบอะไรอย่าไปทำธุรกิจตามกระแสมีทุนขนาดไหนเนี่ยคือคุณไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาทำทุนทำยังไงก็ได้ให้คุณมีความทุกคนมีความสนใจในตัวแบรนด์ของคุณนะครับแล้วพยายามรักษามาตรฐานแบรนด์ตัวเองให้ได้เท่านั้นเองถ้าคุณอัพขึ้นเรื่อยๆโดยที่คุณไม่ทำตัวเองให้ดาวลงความอัพของคุณเนี่ยแล้วจะทำให้คุณเป็นสตาร์คนที่สนใจนะครับในธุรกิจของ Yes It Is นะครับสามารถติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์ผมได้เลยนะครับ087ครับ900-5535นะครับหรือ082315-5383นะครับหรือจะเป็นในส่วนของ Facebook นะครับYes It Is นะครับ Shop of Hair ครับแล้วก็ใน LINE นะครับกับ ID LINE Open Yes It Is ครับถ้าสนใจจะดูร้านต้นแบบนะครับมาได้ที่นะครับ 48/60-61 นะครับบริษัท Yes It Is นะครับตำบลลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาครับจังหวัดปทุมธานีครับ